ภายหลังจากการถอนทัพของเชฟโรเลตออกจากตลาดเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนคนไทยก็มีการพูดถึงแบรนด์นี้น้อยลงโดยปริยายซึ่งโมเดลสำคัญในยุคนั้นคงหนีไม่พ้นกระบะโคโลราโดโดยการจากไปของกระบะเชฟโรเลตมีการปรับโฉมเมเนเชนไปหนึ่งครั้งและล่าสุดกับการบิ๊กเมเนเชนปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งภายนอกและภายในตอนนี้เปิดภาพแรกในบราซิลแล้วนะครับก่อนการเผยโฉมอย่างเป็นทางการจะอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เชฟโรเลตโคโลราโดในบราซิลทำตลาดในชื่อ S10 ซึ่งการปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้เป็นการดึงเอา DNA จากปิกัพอเมริกันมาทั้งหมดจะเห็นได้ชัดเจนทั้งจากภายนอกและภายในแน่นอนว่าคู่แข่งในตลาดจะเป็นทางด้าน Next Gen Ford Ranger Toyota Hilux และ Nissan Navara เป็นต้นสำหรับการออกแบบดีไซน์ภายนอกตัวรถจะมีรูปแบบใกล้เคียงโคโลราโดเวอร์ชันอเมริกาเหนือรวมถึงพี่ใหญ่ซิลเวอราโดโดดเด่นกับแถบโครเมียมแบ่งสัดส่วนไฟหน้าและไฟตัดหมอกรวมถึงช่องดักลมขนาดใหญ่ทั้งยังมีกันชนหน้าตกแต่งโครเมียมขนาดใหญ่อีกด้วยพร้อมฝากระโปรงใหม่ดูดันมากขึ้นทำให้หน้าตาดูแตกต่างจากโฉมก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงและด้วยความที่เป็นโฉมเมเนเชนทำให้ตัวถังยังเป็นตัวเดิมที่ขายในไทยจากการพัฒนาร่วมกับ Isuzu D-Max อยู่นะครับแม้ปัจจุบันจะแยกทางกันแล้วก็ตามซึ่งคันในภาพเป็นตัวท็อปไฮคันทรีทำให้มีชุดแต่งราวหลังคาและสปอร์ตบาร์แต่ก็เป็นดีไซน์ที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ยังมีการออกแบบล้ออะลอยลายใหม่ฝาท้ายใหม่มีมิติมากขึ้นและไฟท้ายดีไซน์ใหม่ DNA ปิกัพอเมริกันอย่างชัดเจนส่วนกันชนท้ายมีแถบสีดำบริเวณปลายกันชนคาดว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุเพื่อใช้ในชุดความปลอดภัยขั้นสูงไฮไลท์ภายในเปลี่ยนใหม่เกือบหมดโดยเฉพาะคอนโซลหน้าแก่แบบจากเวอร์ชันอเมริกามาเลยนะครับพร้อมกับพวงมาลัยทรงใหม่โดดเด่นกับหน้าจอมาตรวัด8นิ้วและจอสัมผัสขนาดใหญ่11นิ้วมีการออกแบบช่องแอร์และคอนโซลเกียร์ใหม่โดยรวมถือว่าแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นอย่างชัดเจนส่วนเบาะนั่งจะมีทรงไม่ต่างไปจากเดิมทางด้านขุมพลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นดีเซล Duramax ที่กัด 2.8 ลิตรเทอร์โบกับแรงม้า200ตัว500นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดเชฟโรเลตเปิดเผยว่าจับตาเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่รวมถึงมีข่าวลือกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอาจถูกแทนที่ด้วยเกียร์ออโต้8สปีดใหม่ทั้งหมดจะช่วยในเรื่องความประหยัดที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงการปล่อยมลพิษไอเสียลดลงซึ่งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบราซิลจะมีขึ้นในวันที่5เมษายนนี้ทุกคนมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรุ่นดังกล่าวคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ